นักเรียนวันนี้คุณครูมาช่วยคุณครูรักนะคะเป็นคุณครูสังคมคนใหม่นะคะชื่อคุณครูโดนัทนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนกันต่อเลยเนาะจากที่คุณครูรักสอนนะคะอันนี้จะเป็นหน่วยที่3นะเรื่องภาษีและหน่วยงานที่จัดเก็บภาษีค่ะภาษีและหน่วยงานที่จัดเก็บภาษีนะคะเรามารู้กันก่อนเลยว่าความหมายของภาษีคืออะไรภาษีเนี่ยหมายถึงเงินที่รัฐบาลเรียกเก็บจากประชาชนทุกคนที่มีรายได้เพื่อนำมาใช้พัฒนาประเทศแล้วก็พัฒนาชีวิตของพวกเราทุกๆคนนะคะความสำคัญของการจัดเก็บภาษีนะข้อแรกเลยก็คือการนำเงินภาษีไปใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศเช่นการสร้างถนนหนทางโรงพยาบาลโรงเรียนหรือว่าสิ่งก่อสร้างของรัฐบาลการจัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะก็คือเสาไฟตามถนนที่เราเห็นกันการบรรเทาอัคคีภัยสาธารณภัยทำให้มีการบริการสาธารณสุขโรงพยาบาลมันจะมีโรงพยาบาลแล้วก็โรงเรียนนะคะที่สร้างจากภาษีที่รัฐเรียกเก็บจากผู้ที่มีรายได้ก็คือคุณพ่อคุณแม่เรานี่แหละเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะ2ก็คือการนำเงินภาษีเนี่ยไปใช้จ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการอย่างเช่นอาชีพคุณครูอย่างครูรักเนี่ยเขารับราชการใช่ไหมคะก็จะนำเงินตรงนี้ภาษีของผู้ปกครองของเรามาใช้จ่ายเป็นเงินเดือนของข้าราชการแล้วก็จะมีในส่วนของนักการเมืองซึ่งบุคคลเหล่านี้เนี่ยมีหน้าที่บริการประชาชนตามหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบอยู่แล้วนะคะ3ก็คือเพื่อควบคุมการบริโภคของประชาชนภายในประเทศเช่นการเก็บภาษีจากสินค้าประเภทฟุ่มเฟือยเช่นน้ำหอมกระเป๋าเครื่องสำอางสุรายาสูบเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเลือกใช้แต่สินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตซึ่งสินค้าไหนที่เขารู้สึกว่าอาจจะเป็นไม่ได้จำเป็นมากเขาก็อาจจะมีแบบภาษีนิดๆหน่อยๆให้เราแบบคิดคำนวณอีกทีนะคะภาษีเนี่ยเป็นรายได้ที่สำคัญของรัฐบาลซึ่งรัฐบาลเนี่ยสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและให้ประชาชนเนี่ยได้มีชีวิตคุณภาพที่ดีประเภทของภาษีนะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ก็คือ1ภาษีทางตรง2ภาษีทางอ้อมเดี๋ยวเรามารู้ความหมายของภาษีทางตรงกันก่อนภาษีทางตรงเนี่ยจะหมายถึงภาษีที่เมื่อรัฐเนี่ยเรียกเก็บจากผู้ที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีแล้วผู้ที่เสียภาษีนั้นน่าจะต้องรับภาระไว้เองทั้งหมดเช่นอย่างหนึ่งก็คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอันนี้เนี่ยจะหมายถึงผู้มีรายได้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีประเภทนี้เช่นผู้ได้รับเงินเดือนหรือว่าค่าจ้าง2จะเป็นภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีนี้จะเรียกเก็บจากบริษัทห้างหุ้นส่วนต่างๆโดยเรียกเก็บจากกำไรหลังจากหักค่าใช้จ่ายทุกอย่างในส่วนของบริษัทแล้วนะสองนะภาษีทางอ้อมหมายถึงภาษีที่เมื่อรัฐบาลเรียกเก็บจากผู้ที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีแล้วผู้เสียภาษีสามารถหักภาษีนี้ไปให้ผู้อื่นที่เกี่ยวข้องได้เช่นภาษีทางอ้อมเดี๋ยวเราจะมายกตัวอย่าง 1. ก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีประเภทหนึ่งที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าและบริการเช่นอย่างถ้านักเรียนไปซื้อรองเท้าคู่ละ200ใช่ไหมนักเรียนจะต้องจ่ายเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของเงิน200บาทแต่บางอย่างอย่างเช่นถ้านักเรียนไปเซเว่นใช่ไหมสินค้าบางอย่างเนี่ยเขาจะได้คิดราคาขายรวมกับภาษีมูลค่าเพิ่มไปแล้วแล้วแต่วิธีการของผู้ขายสินค้าอย่างเช่นอีกอย่างหนึ่งตัวอย่างหนึ่งก็คือใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าที่มีเดี๋ยวนักเรียนเรากลับไปดูใบเสร็จที่บ้านนะมันจะมีด้านล่างเนี่ยจะเขียนเลยว่าการคิดภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ย 7% นี้ก็คือ 7% ของค่าไฟของที่บ้านนักเรียนใช้2ก็คือภาษีศุลกากร
ก็คือภาษีที่จัดเก็บจากสินค้าที่นำเข้ามาภายในประเทศเรียกว่าอากรขาเข้าแล้วก็การจัดเก็บจากสินค้าที่นำออกไปขายต่างประเทศเรียกว่าอากรขาออกหน่วยงานที่จัดเก็บภาษีให้กับรัฐบาลจะมาจากหน่วยงาน2ระดับก็คือ1ก็เป็นองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น2ก็จะเป็นรัฐบาลกลางองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจะมีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีดังนี้ก็คือจะมี4กรณีก็คือ 1. ภาษีโรงเรียนและที่ดินเป็นภาษีที่เก็บจากเจ้าของโรงเรียนสิ่งปลูกสร้างและที่ดินโรงเรียน 2. เป็นภาษีบำรุงท้องที่เป็นภาษีที่เก็บจากเจ้าของที่ดินผู้มีกรรมสิทธิ์และครอบครองในที่ดินนั้นๆไม่ว่าที่ดินนั้นเนี่ยจะเป็นที่ว่างเปล่าหรือว่าเป็นที่ดินที่ใช้เพื่อการเกษตรรวมทั้งที่ดินหรือพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือว่าแม่น้ำ 3. ภาษีป้ายจะเป็นภาษีที่เก็บจากผู้ที่เป็นเจ้าของป้ายที่ใช้แสดงชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจกรรมอื่นเพื่อเป็นการโฆษณาอย่างเช่นป้ายโฆษณา4. จะเป็นอากรและค่าธรรมเนียมซึ่งตามกฎหมายเนี่ยให้อำนาจไว้เช่นอากรค่าสัตว์หรือว่าค่าธรรมเนียมเก็บขยะอันนี้เรามาดูตัวอย่างเนาะภาษีป้ายที่เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากเจ้าของป้ายอย่างเช่นเนี่ยถ้านักเรียนไปคือเราจะเห็นได้เลยทั่วไปในการใช้ชีวิตประจำวันจะมีธนาคารทุกอย่างร้านทองก็คือเขาจะมีป้าย 2. รัฐบาลกลางรัฐบาลกลางจะทำหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีประเภทต่างๆโดยมีหน่วยงานน่ะที่ทำหน้าที่จัดเก็บภาษีก็คือ3หน่วยงานด้วยกัน1จะเป็นกรมสรรพากรรับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีเช่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่ม2. กรมสรรพสามิตรับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีเช่นภาษียาสูบภาษีน้ำมันภาษีสุราภาษีรถยนต์ 3. กรมศุลกากรรับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีเช่นภาษีนำเข้าภาษีส่งออกอันนี้ครูจะมาพูดถึงสรุปประโยชน์ของภาษีเนาะข้อ1ใช้พัฒนาประเทศ2สร้างสาธารณประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 4. ใช้เพื่อป้องกันประเทศเช่นการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ 5. จ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการตรงนี้เนาะอันนี้ครูก็สรุปให้อาจจะไม่มีในหนังสือแต่ว่าครูก็เสริมมาให้จากด้านนอกแล้วก็อีกเรื่องครูขอฝากไว้เลยก็คือท้ายบทเรียนเนาะมันจะมีแบบทดสอบให้ทำอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนและทำแบบฝึกหัดให้ครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลานำเสนอของครูแล้วอย่าลืมทบทวนนะคะแล้วก็ทำแบบฝึกหัดด้วยแล้วเจอกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะ